โอเคมาตรงกลางโยใช่ไหมใช่ไหมครับโยน้ำเสียงไงอ่ะน้ำเสียงใครตอนนั้นน้ำเสียงพี่พลนะพล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 แชมป์เลยแชมป์เลยครับแชมป์พลพลแชมป์พลพลพัดเสียงเขาใหญ่นะเสียงใหญ่นะเสียงใหญ่เอาตอนนี้ใกล้เคียงกันอยู่นะตกอุ่น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 เสียงดีรออุ่นอุ่นครับเสียงผมไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะครับเสียงผมไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะครับอย่าคุยมากอย่าคุยมากเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูตอนแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ไหนคุณตอนนี้ผมเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดนะฮะลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ต้องยืนกินเหรอต้องยืนกินครับผมนะทำไมวะน้ำมันหยดหรือไงหรือว่าผมคิดว่ามันได้ลมกว่าครับป่าทำไมผมเด็กๆมันเป็นรถเข็นอ่ะมันเลยต้องยืนล้อมรถยืนเนี่ยที่อุดรเนี่ยของดีบุรีรัมย์เลยฮะบุรีรัมย์ก็เป็นรถเข็นหรือเป็นร้านเลยเป็นรถเข็นครับเป็นรถเข็นนี่ไงพี่มันได้ลมไว้แถมเนี่ยมันคือตำนานนะจอดที่ไหนรถไอ้รถลูกชิ้นคุณนี่อยู่รัชดาซอย36ฮะก็จะมีพ่อกับแม่ขายพ่อผมต้องพึ่งชื่อเสียงเขานะฮะทำไมฮะแชมป์มวยไทยลุมพินี2เส้นนะครับมาด้วย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 ใช่ครับขายพี่อัดเปียนแนะนำหน่อยครับพี่อัดดูหน้าเลยครับเห็นนิ่งๆอย่างนี้ถอดหมวกให้หน่อยลูกพี่เป็นนักชกหมัดหนักครับสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ครับนี่สวัสดีครับสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้หมัดสากเหล็กไอ้หมัดสากเหล็กหมัดหนักแบบสากเหล็กเดินนี่เดินนี่มันเดี๋ยวไม่ได้กลัวอะไรเลยก็อยู่ใกล้มากเลยเหมือนสนิทกันเลยอ่ะอยากให้ลองนะพี่กิ๊กอยากให้ลองต่อยพี่กิ๊กสักทีต่อยมึงเหรอไม่ต่อยโอ้โหไม่ผมไม่ไหวเดี๋ยวจุกเดี๋ยวจุกเดี๋ยวจุกเรากินลูกชิ้นไม่ได้พี่มันเวทีดีกว่าพี่มาสวัสดีครับโอ้โหนี่ขนาดนี่ขนาดบีบมือนะนี่ขนาดจับมือเฉยนะดูดิมือโหนะมือโหนะจริงมั้ยขวาตายซ้ายสลบจับมือปั๊บขวาตายซ้ายสลบเอาคือทั้งสองข้างเลยขวาตายซ้ายสลบเลยพี่เอาขวาเลยขวาเลยต่อยปลาต่อยมึงดิต่อยมึงดิปวดเลยไม่เอาดิตายเลยนะตายนะเอาเท้าซ้ายให้สลบกิ๊กผมรู้แล้วอะไรคุณพ่อต่อยต้องไอ้ต้องอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องนี่แล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยสอนมวยบ้างอะไรบ้างครับพี่ยังหุ่นดีอยู่เลยเนี่ยนะโอ้62เลยครับ61ย่าง62เนี่ยเนี่ยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกับพี่62แล้วครับย่าง62ครับนี่เขา62นึกว่า65นึกว่า65น่าจะตั้ง61ดู61ดีกว่า61นึกว่า61เขาเป็นรุ่นพี่ป๋าอีกเหรอทำไมพี่บอกอะไรผู้แก่พ่อผู้แก่ผู้พี่ผมหัวงอกเว้ยนี่ชอบหมดได้ไหมป๋าโทษนะครับพี่ครับพี่โทษนะครับนี่ไงป๋าถ้าเป็นคนผมน้อยๆเป็นไงใครลูกชิ้นตอนไหนช่วงกลางวันตอนเช้าแต่จริงช่วงเช้าช่วงเช้าเพราะพอ10โมงไปก็ไปเปลี่ยนจีวรไม่ใช่พระไม่ใช่พระอุ้ยวันนี้ภูมิใจเนี่ยผมได้เจอเขาเนี่ยเคยชกกับทั้งสามารถพยัคฆ์กรุณนี่เจริญทองเกียรติบ้านช่องปิยพงษ์ผิวอ่อนได้นักบอลอันนี้เป็นนักบู๊อันนี้นักฟุตบอลแล้วอุตส่าห์รอจังหวะเข้าชมเองตบเองครับผมตำนานมวยไทยคนหนึ่งเลยครับสำหรับสำหรับอยากไปอุดหนุนคุณสำราญศักดิ์เนี่ยแฟนมวยสมัยก่อนอยากไปอุดหนุนไปที่ไหนร้านขายลูกชิ้นจอดตรงไหนจอดไหนรัชดาซอย36รัชดาซอย36ซอยใหญ่ซอยชื่อร้านว่าเป็นแบรนด์ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์เฉยๆไปเจอสำราญศักดิ์ไหมเจอทั้งหมดเหรอฮะเจอทั้งหมดเลยนะเจอทั้งหมดเลยเจอทั้งหมดเลยนะไปอุดหนุนกันขอบคุณพ่อก่อนขอบคุณครับ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 จิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้าน